ตอนนี้เราก็มาซื้อหินนะครับผม 3-4 ให้เป็นลูกค้านะครับผมวันนี้นะครับผมอ่ะรอรถตักนะครับผมมาตักนะครับผมอันนี้นะครับผมนี่หิน1ตันนะครับผมวันนี้สั่งประมาณ1คิวประมาณเอาประมาณสักตันครึ่งนะครับเราใช้บริการของสุรินทร์สินชัยนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับผมเอาไปย้ายยุ้งนะครับดีเลยดำเลยหมดเลยหมดเลยพอไหมพอไหมโอเคนี่ก็คือการประมาณการของรถตักนะครับผมนี่ครับประมาณตันครึ่งนี่ครับอันนี้เรามาเอาหินแหล่งผลิตเลยนะครับก็ค่อนข้างราคาจะถูกกว่าตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับผมวันนี้ก็ลูกค้าสั่งนะครับผมใช้ประมาณไม่เกิน1ตันครึ่งนะครับผมใช้ไม่เกิน1ตันครึ่งก็ตอนนี้ก็ให้น้องเขาตักให้ประมาณตอนนี้ประมาณ1ตันครึ่งนะครับผมโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันนะครับผมตอนนี้ก็ให้น้องสตางค์ถ่ายให้นะครับเดี๋ยวเราไปชั่งนะครับผมเราไปชั่งว่าได้น้ำหนักตันเหมือนเดิมใช่ไหมไปแล้ววันนี้ได้แอดมินน้องสตังค์ลูกค้าเอาไปไปย้ายยุ้งนะครับก็ใช้หินไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะประมาณ1ตันครึ่งนี่ก็เหลือเฟือนะครับนะครับผมก็สั่งน้อยก็เสียเที่ยวนะครับผมก็สั่งไงอย่างน้อยก็เหลือไว้ใช้งานอื่นบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปช่างนะครับผมไปนู่นไปบรรยากาศด้านหน้านู่นเร็วนี่ครับบรรยากาศที่เราจะไปเข้าแต่ช่างนะครับผมนี่ครับเป็นแหล่งผลิตหินโดยตรงนะครับผมใครสั่งหินจากจับก็จะได้ในราคาถูกกว่านะครับผมถูกกว่าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเราไม่ได้บวกเพิ่มนะครับผมเราคิดเพียงแค่ค่าขนส่งนะครับแต่ตอนนี้อุสตับมีแค่เฮียบนะครับผมคือไม่ใช่6ล้อดำนะครับผมก็ตรงไหนที่ไปส่งได้ก็จะไปส่งนะครับนี่เรากำลังขึ้นแต่ช่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูบินว่าตกไปหินเมื่อกี้ตกไปน้ำหนักเท่าไหร่ครับครับผมนี่แหละครับผมหินนะครับหินก่อสร้างหิน 3-4 นะครับผมตอนนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่นะครับผมประมาณผมดูบินหน่อยนะครับผม1,640 กิโลนะครับก็คือ1ตันนะครับ1ตัน640กิโลนะครับผมก็ราคานะครับผมตันละ390บาทนะครับราคาต่อตันนะครับ390บาทตกราคา640บาทนี่นะครับผมอันนี้เราไปรับแหล่งผลิตโดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็ไปส่งลูกค้านะครับผมเดี๋ยวอุสตับนะครับไปส่งลูกค้านะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็เราไม่ได้บวกเพิ่มนะครับค่าหินเราคิดแต่ค่าขนส่งนะครับผมเราไว้ใกล้เคียงที่อุสตับพอส่งได้ก็จะส่งนะครับผมนะครับโดยใช้เฮียบนี่แหละครับผมนะครับประหยัดนะครับถ้าเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างราคาจะบวกเพิ่มไปกว่านี้อีกนะครับผมบางที่นะครับตกตันละ450เลยนะครับหรืออาจจะ500กว่านะครับผมก็แล้วแต่พื้นที่นะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับผมอย่างอุสตับก็อยู่ใกล้โรงโม่นะครับก็ทำให้ราคาหินค่อนข้างที่จะดรอปลงมานะครับผมถูกกว่าที่อื่นนะครับผมแต่อุสตับก็ไปส่งก็คิดค่าใช้จ่ายค่าส่งนะครับผมนะครับ
หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะครับใครจะหาหินหาทรายก่อสร้างก็ติดต่ออุชิตับได้นะครับในละแวกใกล้เคียงนะครับผมพอที่จะส่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในอำเภอประสาทในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมแต่อุชิตับส่งได้ก็จะไปส่งให้นะครับในราคาย่อมเยานะครับตามบินจริงนะครับอุชิตับคิดแค่ค่าขนส่งเท่านั้นนะครับตามระยะทางนะครับผมส่วนค่าหินค่าทรายนะครับก็ตามบินจริงนี่นะครับราคาถูกๆอุชิตับจะรู้แหล่งว่าตรงไหนทรายถูกตรงไหนหินถูกนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่อื่นนะครับต่ำกว่าตามร้านทั่วไปแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนที่เราไปส่งหินนะครับผมพรุ่งนี้นะครับ